สุพนัทไปเล่นลูเวนล,ลีกเบลเยียมก่อนทางเลือกที่ใช่โอกาสลงสนามมีมากกว่าเลสเตอร์แน่ด้านเมืองทองรอชมพบผสานธนวัฒนส่วนกองหน้าคนใหม่เปิดตัวเร็วๆนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกเนเน่การูลาบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลนะครับมี2รสชาติที่เลือกทาน รสคุกกี้ช็อกโกแลตชิปและรสคุกกี้แอนด์ครีมราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่วทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับมาจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของน้องแบงค์สุพนัทเหมือนตาก,กันหน่อยนะครับกองหน้าดีกรีทีมชาติไทยก็เป็นความหวังใหม่ของวงการฟุตบอลไทยนะครับเป็นวันเดอร์คิดเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าน้องแบงค์เนี่ย อายุ20่สิต้นประสบความสำเร็จในไทยลีกหมดแล้วพาบุรีรลมคว้าทุกแชมป์แล้วก็ฝีเท้าของเขาเนี่ยยกระดับขึ้นทุกปีนะครับทำให้ล่าสุดเนี่ยบุยรีลก็วางแผนในการส่งสุพนัทไปคาแข่งในยุโรปก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวออกมานะครับว่าสุพนัทเนี่ยไปอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้เล่นกับเลสเตอร์เพราะเรื่องของ กดเวิร์กเพอร์มิต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นแต่ปรากฏว่าพอไปเลเตอร์จริงๆเนี่ยสุพนัทยังไม่ได้ซ้อมกับเลเตอร์ชุดใหญ่นะครับ mm. เขาไปซ้อมกับเลเตอร์ชุดยู่21ก่อน mm. ก็เข้าใจได้อีกแหละเพราะต้องยอมรับนะครับว่า mm. การจะไปหลีกอังกฤษถึงแม้จะเป็นเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันไม่ง่ายพร้อมกับเป้าหมายเลเตอร์เขาต้องการที่จะเลื่อนชั้นเลย mm. เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้นักเตะที่มีประสบการณ์ในลีกอังกฤษ โอกาสของสุพนัทผู้ตามตรงกับเลเตอร์มันก็มีค่อนข้างยากเพราะตัวของน้องแบงค์เนี่ยในการไปค้าแข่งในลีกยุโรปประสบการณ์ยิงน้อยแล้วก็เมื่อไปเทียบกันเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเลเตอร์เขามีนักเตะที่มีเสถียรภาพที่เป็นตัวจริงไว้อยู่แล้ว พราะฉะนั้นทําให้น้องแบงก์ก็เลยยังมีข่าวสารที่ยังไม่มากมายเกี่ยวกับเลสเตอร์แต่ล่าสุดนะครับโอ้โหอันนี้เป็นข่าวที่ใหญ่เหมือนกันแล้วก็ให้จับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าโอสลูเวนะครับสโมรสรในลีกเบลเยียมซึ่งเป็นพันธมิตรกับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาได้ปล่อยภาพนักเตะชุดใหญ่ฝึกซ้อมปรากฏว่าในภาพการฝึกซ้อมเนี่ยมีสุพนัณเหมือนตานะครับใส่เสื้อโอสลูเวลงฝึกซ้อมด้วยและดูเหมือนว่าพอภาพมันหลุดออกมาแบบนี้เนี่ย เชื่อเลยนะครับว่าสุพ e ั n เนี่ยจะได้ไปเล่นกับโอสลูเวนในลีกเบลเยียมก่อนแน่นอนไม่รู้ว่าจะไปด้วยสัญญาแบบไหนคือตอนนี้เราต้องติดตามข่าวสารว่าเลสเตอร์จะเอาสุพนั n a ไปแบบไหนจะยืมตัวหรือซื้อขาดเลยแต่ที่แน่ผมว่าปีนี้โอกาสเล่นกับเลสเตอร์ยากเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ไปไม่ได้สูงมากที่สุพร r n a จะเล่นกับโอสลูเวนก่อนนะครับเพราะซ้อมหมดแล้วแล้วก็ภาพล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าเขาจะมีการแนะนํานักเตะใหม่ ซึ่งมีสองนักเตะจากเอเชียคนแรกคือเกนตะมิโโอนะครับนี่ก็เป็นกองกลางระดับท็อปของฟุตบอลเจลีกเลยนะครับไปเล่นในลีกโปรตุเกสมาแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่กับโอเวสลูเวนซึ่งก็ได้ไปเปิดตัวแล้วก็มีตรงนั้นเนี่ยมีน้องแบงค์สุมรนเหมือนตาด้วยโอ้โหดูจกากภาพแบบก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าผมว่าเขาน่าได้เล่นกับโอเวสลูเวนก่อนแล้วก็ดูจาก กล้ามเนื้อ,อก็ปึกอยู่เหมือนกันนะหลังจากที่ได้ไปฝึกซ้อมในยุโรปมาพักหนึ่งแล้วนะครับสำหรับผมผมเห็นด้วยนะในการที่จะไปกับโอเอสดูเวนก่อนเพ่ะขต้องยอมแล้วว่าคือถ้าจะเกิดยกระดับไปพิมี์ลีกเลยเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นไปเก็บกระดูกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเก็บเลเวลกับหลีกเบลเยียมก่อนผมเชื่อว่าส่งผลดีต่อน,น้องแบงค์สูดนั้นมากกว่า โอกาสลงสนามมีมากกว่าแน่นอนและเป็นฟุตบอลที่ผมว่าเหมาะกับนักฟุตบอลไทยอ่ะเพราะหลีกเบลเยียมเนี่ยคือหลีกเบลเยียมเป็นหลีกที่เล่นกันแบบไม่ได้หนักเท่าหลีกอังกฤษแล้วก็มีเวลาให้คิดในการเล่นด้วยคือนักฟุตบอลเจลีกอ่ะไปเล่นหลีกของเบลเยียมเยอะนะครับโดยเฉพาะนักฟุตบอลญี่ปุ่นอ่ะเหมือนเขาไปไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตรงนี้ก่อนถ้าใครสังเกตคือเป้าหมายแรกของนักเตะญี่ปุ่นที่ไปเนี่ยเบลเยียมเพียบเลย แล้วถ้าเกิดโชว์ฟอร์มดีกับลีกเบลยเยียมอะ่ะจากนั้นก็จะยกเาเตะไปพรีเมียร์ลีกไปบุนเดสลีกาเยอรมันซึ่งผมเชื่อว่าน้องแบงค์ไปเนี่ยได้ประโยชน์เต็มๆไปสู้อย่างที่บอกว่าโอ้โหมันไม่แน่หรอกครับเขาอาจจะฝึกซ้อมดีเข้าตาโค้ดได้รับโอกาสลงเล่นก็เป็นไปได้แต่ผมเชื่อว่าไปลูเว่นก่อนเก็บเก็บประสบการณ์ที่เยอะที่สุดมีประโยชน์แน่ๆแ,แล้วจะไปเลสเตอร์ก็เดี๋ยวว่ากันให้กําลังใจกันนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกว่าสุวรรณเือนตาตอนนี้มายเฟซของเขาคือคือเขาต้องการเล่นไม่ใช่ไทยลีกแล้วแลวเขาต้องการเล่นลีกยุโรปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีไม่กี่ลีกหรอกที่จะตอบโจทย์ที่น้องแบงค์สามารถไปแล้วสามารถต่อกรต่อสู้ได้เลยผมว่าวลีกเบลเยียมคือหนึ่งในนั้นผมเห็นด้วยนะก็เอาใจช่วยกันเชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรพลาดหรือรายละเอียดที่ทั้งบุยรามและเลเตอร์คงน่าจะมีการถแถลงในเร็ว,รวนี้เกี่ยวกับอนาคตของเจ้าแบงค์เฝ้ารอนะครับนี่ไปในช่วงปรีซีซั่นพอดีอ่ะ ส่งผลดีนะเพราะว่ามันไปฝึกซ้อมตั้งแต่แรกเลยไงเพราะฉะนั้นโค้ดได้เห็นได้มีเวลาปรับตัวเข้ากับเพื่อร่วมทีมได้มีเวลาคุยกับโค้ดต่างๆเพราะฉะนั้นโอ้ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของนักฟุตบอลไทยลุนเจ้าแบงก์กันแต่ก็ยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับแต่ผมเชื่อว่าคือเขาไปอยู่เลสเ,เตอร์ตั้งนานไม่มีภาพหลุดซ้อมแต่ไปซ้อมกับลูเวนแปบ๊บเดียวมีภาพซ้อมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์จะได้เล่นลูเวนอะให้กําลังใจแล้วกันไม่รู้เล่นทีมไหนแต่สุดท้ายเนี่ยผมเชีีียรนนนกเตตะทททุคค่่่ไปปาาแแขงงศบบ้ เพราะเขารู้เลยว่ามันยากมากแต่สุดท้ายใจเขาได้เขาไปเพื่อพัฒนาตัวเองกลับมาช่วยวงการฟุตบอลไทยให้กำลังใจน้องแบงค์สุภพลัสเหมือนตากันเยอะๆหวังว่าเขาจะได้รับโอกาสในการลงเล่นละกันนะครับโอ้แล้วยิ่งไปอยู่กับเบลเยียมอยู่ยุโรปเนี่ยมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะแต่อย่างที่บอกว่าพี่ตองกว,วินเคยพิสูจน์เห็นแล้วว่าไปแล้วได้เล่นด้วย,วยเออเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสหมดแล้วนะครับอ่ะให้กําลังใจสุปพนัสเหมือนตากันเยอะๆนะครับจากนั้นไป อัปเดตความขึ้นไหวของกิเลพยองเมืองทองยูเนเต็ดกันหน่อยทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกก็มีข่าวดีอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากเปิดตัวการธนวัน์นซึ้งจิตถาวรน,นักเตะใหม่มาเรวยูรอสกี้กลับมาล่าสุดวิลเลนพ็อปกลับมาฝึกซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลายคนเป็นกังวลว่าหุยพ็อปไม่กลับมาทันทีจะอยู่ไหมเนี่ยคือพ็อปก็ต่อสัญญายาวและกลับมาแน่นอนแต่ช่วงที่ผ่านมาติดปัญหาเรื่องของเอกสารแต่พ็อปกลับมาในครั้งน,นี้ก็ต้องเร่งความฟิต ให้ทันกับเพื่อร่วมทีมที่ซ้อมอยู่ก่อนเพราะเมืองทองก็ซ้อมมานานแล้วนะครับแต่แต่ก็เป็นการซ้อมเนี่ยที่นักเตะที่มีอยู่พอกลับมาก็น่าจะช่วยให้บรรยากาศในการฝึกซ้อมมันเข้มข้นมากขึ้นปอีกนะครับและที่สําคัญอีกหนึ่งคนที่เฮ้ยเขาใส,ส่สตาร์ทลงวิ่งได้แล้วเหมือนกันคือน้องกันธนวัตรซึ้งกิตถาวรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทางมันดูดีมากนะมีโอกาสานานที่จะได้เห็นน้องกันธนวัตรคืนสานามเร็วขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสแต่ก็ น้องการเองตัวเมืองทองเองก็ไม่ได้เร่งรีบขนาดนั้นเพราะอยากให้น้องการเนี่ยฟื้นฟูไปทีละสเตปเพื่อจะได้กลับมามีร่างกายที่สมบูรณ์มากที่สุดอ่าเพราะฉะนั้นก็รอดูรอดูธนวัฒน์วิรเทพพิชาประสานงานและข้างหน้ามีวิลเลนพ็พปนนนพอปเฮ้ยเมืองทองก็น่าติดตามเหมือนกันส่วนกองหน้าตัวใหม่ก็เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับก็เป็นเดี๋ยวรอดูตามที่ข่าวลือออกมาใช่ไหมสเตฟานเชปวิชศูนย์หน้าอดีตทีมชาติเซอร์เบีย ก็เคยเล่นในเอลิกออสเตรเลียมาแล้วก็เคยเล่นหลายทีมดังเลยอย่างเซลติกอายุ33ปีจุดเด่นเนี่ยคือจังหวะยิงประตูเดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่แต่ก็น่าจะเข้ามาตอบโจทย์แทคกติกของมาริโอยูรอฟกีเพราะเหมือนว่าคนนี้เป็นนักเตะที่มาริโอชื่นชอบและอยากได้มานานเพราะก่อนหน้านี้เชปโวิดเคยมีข่าวกับเมืองทองนะเมื่อปี2ปีที่แล้วที่มาริโอขึ้นมาคุมทีมใหม่ๆ เหมือนว่าเป็นนักเตะที่อยู่ในเซเปของมาริโออะแต่ยังไม่อป f ฟิชเชลนะเดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งทีแล้วกันแล้วก็ลวมไปถึงโคตาเอเชียเดี๋ยวก็มีมาเพิ่มนะครับก็ติดตามกันเมืองทองก็พยายาม ยกระดับทีมอยู่ตลอดเพื่อจะไปต่อกรกับทีมยักษ์ใหญ่หญอ่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่มาอัปเดตกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ในช anel ต้องซุยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและก็ติดตามกันนะครับที่สําคัญก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์แล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างกรีเน่กานูลาบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลมี2รรสชาาติ้เลือกกอกกทนี็ ชิปและรถคุกกี้แอนครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกการรับชมคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ที่สำคัญช่วยกันกดซับสไคร้กันด้วยมุ่งสู่200,000ซับไปด้วยกันคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ